าจริงๆนะคะคุณกิฟต์เนี่ยต้องให้เรามาแคสถึงที่นี่ด้วยเราก็คงไปเยอะเขาอยู่แหละปกติกันนะดาราเบอร์นี้เขาไม่แคสกันแล้วไม่โชคดีนะให้ต้นช่วยพูดเอาไว้คุณต้นนี่เขากิ๊กกับคุณกิฟต์เหรอคะทำไมลินคิดอย่างนั้นก็ไม่รู้อะค่ะก็เห็นคุณต้นพูดอะไรชี้นกก็เป็นนกชี้ไม้ก็เป็นไม้ไปซะหมดอ้าวหนูอ๋อพี่ใหม่สวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเห็นคนในสถานีเขาลือกันว่านุจะมาทำละครสรุปนี่มาทำจริงเหรอคือผมเองก็อยากจะลองอะไรใหม่ๆดูบ้างนะครับอือพี่ก็นึกว่าช่วงนี้ไม่มีสารคดีทำก็เลยมาทำละครแต่ก็ดีอ่ะก็มีคนมาทำอะไรใหม่ๆวงการละครมันก็ได้มีอะไรใหม่ๆเนาะแล้วใครกำกับอ่ะก็ผมเองนี่ไงครับอ๋อมิน่าล่ะคุณไอรีนเนี่ยเขาถึงมาบอกกับพี่ว่าขอตัวคลิปไปให้นุเพื่อจะให้นุเปิดกล้องก่อนอ๋อถ้าอย่างนั้นผมต้องขอบคุณพี่มากเลยครับหุ้ยไม่เป็นไรไม่ต้องขอบคุณหรอกแต่พี่คิดว่านะงานนุก็คงมีอะไรที่ไม่ธรรมดาเนาะถึงได้ทำก่อนพี่จะรอดูก็แล้วกันน้องเป็นผู้จัดเหรอคะใช่ค่ะดูเด็กจังจะสู้เขาไหวเหรอพี่ไม่ต้องกลัวไม่ยากพี่จะคอยเป็นกำลังใจให้นะแต่พี่แค่อยากจะสอนน้องว่าถ้าจะทำละครน่ะอยากให้ทำด้วยความรักไม่อยากให้แบบไม่มีอะไรทำแล้วก็มาทำละครกันอะไรแบบเนี้ยขอบคุณนะครับจ้ะไม่ต้องกังวลนะโชคดีพี่ใหม่นี่คือเขาเป็นผู้จัดละครของสถานีเหรอพี่ใช่แล้วตะกี้ที่เขาพูดนี่หมายความว่าไงอะคะเอานะพี่ว่าเรายังใหม่อยู่นะเดี๋ยวเราก็จะเจอเรื่องแบบนี้เยอะอย่าคิดมากดีกว่าไปผมชอบบทพระวนาเทพมากเลยนะฮะและอีกอย่างผมได้มาร่วมงานกับพี่นุแล้วก็ช่องทีเวิร์กเป็นครั้งแรกเนี่ยผมว่าเป็นโอกาสที่ดีมากเลยหลายจังเลยนะคะเรื่องนี้นี่ทำให้ใครหลายคนเนี่ยได้ลองอะไรครั้งแรกแล้วน้องรินมาทำละครครั้งแรกนี่เป็นยังไงบ้างคะก็ต้องปรับอะไรอีกเยอะเลยละค่ะแต่รินคิดว่ารินทำได้นะคะแล้วก็จะยินดีอย่างยิ่งค่ะหากนักแสดงทุกคนเนี่ยเทคิวให้กับเรื่องนี้ของเราเทคิวให้ได้หมดเลยล่ะค่ะแต่ว่าอาจจะขอแวะไปรับอีเวนต์บ้างนิดหน่อยแต่จะบอกล่วงหน้าค่ะไม่ต้องห่วงนะครับคุณลินทุกคนก็ต้องมีครั้งแรกงั้นแหละครับอย่างตอนที่ผมเล่นละครครั้งแรกเนี่ยยังโดนชมซะเละเลยนะครับเพราะเป็นธรรมชาติโดนชมแล้วทำไมเละอะคะเป็นธรรมชาติแบบว่าก้อนหินต้นไม้นะคะเฮ้ยไม่มั้งไอ้เรื่องแรกอะพี่ว่าต้นเล่นดีออกนะอ๋อเหรอครับเออขอบคุณครับพี่นุ้ยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับพี่อ๋อยใช่ไหมคะพี่รินนะคะยินดีที่ได้ร่วมงานนะคะแหมคุณกิฟต์นี่มาตรงเวลาดีจังเลยนะครับกิฟต์ก็ต้องมาตรงเวลาสิคะก็นัดกิฟต์มาเวลานี้นี่แต่ว่ากิฟต์มีเวลาให้แค่30นาทีเท่านั้นนะคะอ้าวแล้วจะทันเหรอคะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวผมเชิญคุณกิฟต์นั่งนี้ดีกว่าครับโอเคต้นครับนั่งข้างกิฟต์เลยโอเคครับเราจะแคสกันฉากที่พระวนาเทพเนี่ยพบกับคุณกำไลเป็นครั้งแรกนะครับสวัสดีเจ้าค่ะคุณพระพระวนาเทพแม่กำไลฉันเป็นหญิงที่งามยิ่งฉันพึงใจแม่ยิ่งนักละครเรื่องนางบาบางบัวบานนะครับเป็นละครพีเรียดนะครับก็เป็นเรื่องแรกของหลายๆคนวันนี้ก็ถือว่าเป็นครั้งแรกด้วยที่เราได้มาเจอกันนะครับก็ผมก็ขอให้ทุกคนตั้งใจกับโปรเจกต์นี้มากๆเดี๋ยวให้ลินช่วยพูดเรื่อง
โปรดักชันละกันนะครับค่ะในส่วนของรินนะคะรินก็เป็นผู้จัดเรื่องแรกค่ะสถานที่เนี่ยรินได้ทำการไปดูมาแล้วเรียบร้อยนะคะนี่ค่ะแล้วก็ใช้ตึกวนาเทพซึ่งเป็นตึกจริงอันนี้ได้ไปดูสถานที่กับบอลเรียบร้อยแล้วเราก็โชคดีนะได้ตึกวนาเทพมาได้นะใช่ใช่ค่ะจะอะไรเพิ่มเติมไหมคะพี่ว่าได้ครบแล้วนะท่านยูมีอ่ะถ้าเกิดมีอะไรเพิ่มพี่ว่าเดี๋ยวเราไปถ่ายกันในกองดีกว่าได้ค่ะเก็บของได้เลยค่ะชุดนั้นแหละพี่ผมว่ามันได้ตัวชาร์จด้วยแอมแปลว่าทำรีเสิร์ชมาดีนี่แค่วันฟิตติ้งอันนี้ยังหน่วยขนาดนี้เลยอ่ะอุตส่าห์ขอช่างเสริมไปแล้วก็ไม่ยอมให้อ่ะงั้นเปิดกล้องก็ไม่ต้องมาทำแล้วไหมอุ๊ยทำสิยาแอมแปร์บางไงฉันเทคิวให้แล้วนี่ฉันว่านะจะขอเบิกล่วงหน้าสัก4ตอนด้วยอ่ะโหแรงเยอะไปเหรอเออโหพี่นะทำงานเป็นไหมก็ไม่รู้ยังเด็กมากๆอยู่เลยอย่างวันนี้วันฟิตติ้งแท้ๆก็ไม่สถานที่พี่จะได้บอกนักข่าวให้มาทำข่าวจัดเลยพี่ที่หลังมีอะไรเนี่ยก็บอกคนอื่นเขาตรงๆสิครับก็เดินมาแล้วพี่ลูกหมีพี่แอมแปร์คะเดี๋ยวเตรียมเก็บของแล้วก็เบิกเงินได้เลยค่ะได้เลยค่ะอ้าวน้องรินมาตั้งแต่เมื่อไหร่คะเนี่ยทำงานเป็นไงบ้างคะเหนื่อยหรือเปล่างานรินไม่เหนื่อยหรอกค่ะแต่เหนื่อยคนมากกว่าอ๋อแต่พี่ว่าระดับน้องดินเนี่ยเอาอยู่อยู่แล้วค่ะว่าแต่จบอะไรมาคะเนี่ยเคยทำละครมาบ้างหรือเปล่าไม่เคยค่ะอ๋อแต่น้องดินก็คงมีอะไรดีเป็นพิเศษละค่ะพอไม่อย่างนั้นเรื่องแรกเนี่ยจะได้เป็นผู้จัดเลยละคะแล้วก็อีกอย่างคงจะสนิทกับคุณวิชนุเป็นพิเศษสินะคะก็ถ้าไม่พิเศษพี่ก็คงไม่ให้ความสนใจรินขนาดนี้ป่ะคะเอาสิพี่นุครับข้างในมีปากหอยปากปูด้วยครับมีอะไรปากอลาสก้าเลยครับพูดจิกกัดพี่ลินว่าทำงานไม่เป็นพี่อาช่องคนนั้นเหรอครับใช่ครับพี่พี่ว่ามาแล้วครับคุณนุคะพอดีว่าจูนจะคุยเรื่องแผน PR หน่อยอะค่ะคุณจูนครับผมอยากให้คุณจูนทำความเข้าใจกันนิดนึงแล้วกันลินเนี่ยเขาทำงานกับผมมานานถ้าคุณมีปัญหากับลินเนี่ยก็เท่ากับว่าคุณมีปัญหากับผมก็คงจะมีคนมาบอกคุณนู้นสินะคะก็แค่แซวเล่นนะคะวงการมันก็แบบนี้แหละอย่าคิดมากสิคะที่อื่นเขาแซวแรงกว่านี้ด้วยซ้ำนี่คุณนู้เป็นผู้กำกับใหม่ก็คงยังไม่ค่อยรู้อะไรละมั้งคะผมน่ะรู้แล้วที่คุณบอกว่าที่อื่นเขาแซวกันแรงมากกว่านี้ผมคิดว่าคุณก็ไปอยู่ที่อื่นที่เขาแซวกันแรงมากกว่านี้ดีไหมครับลินลินไม่เป็นไรใช่ไหมขอตัวนะคะ
แนบเลยอะแล้วเขาจะทำงานให้เราไหมคะเนี่ยไม่ต้องสนใจเลยลินไม่ต้องคิดมากนะเดี๋ยวพี่หา PR คนใหม่เอาคนที่ลินไม่ต้องลำบากใจที่จริงพี่นุไม่ต้องทำถึงขนาดนั้นก็ได้นะคะพี่ไม่แคร์หรอกคนแบบบอลฝีมือแกใช่ไหมคราวหลังไม่ต้องมาฟ้องพี่นุเลยนะพี่จัดการเองได้พี่ลินทำคุณบูชาโทษแท้ๆเลยผมเนี่ยผมรู้ว่าพี่ลินอ่ะเป็นสาวอ่อนน้อมไม่กล้าพูดหรอกมันต้องปากแบบผมนี่ยังไงลินต้องขอบคุณพี่นุด้วยนะคะผู้จัดของพี่แข็งแรงนะข้าวให้นะขอบคุณครับมาเดี๋ยวนุตายคนบ้างขอบคุณค่ะนี่นุแค่มาคุยงานแค่นั้นเองอ่ะกลายเป็นว่าฝนต้องทำกับข้าวให้นุซะอย่างนั้นน่ะฝนเป็นลูกแม่นะเรื่องอาหารการกินก็ต้องมาก่อนอยู่แล้วแต่เสียดายนะวันนี้แม่ไปนั่งสมาธิที่วัดอ่ะก็เลยอดเจอนุเลยส่วนยายเดือนวันนี้ติดกองถ่ายละครน่ะแต่เดี๋ยวก็น่าจะกลับแล้วล่ะนี่เดือนดีใจใหญ่เลยนะพอรู้ว่านุชวนไปทำงานก็นุเห็นเดือนก็เคยผ่านงานด้านนี้มาบ้างอ่ะก็เลยคิดว่าเขาน่าจะพอช่วยนุได้ตอนแรกอ่ะนะก็ไม่ทันได้นึกถึงเดือนดันไปใช้ PR ของช่องเขาอ่ะแต่ฝนก็แปลกใจมากเลยนะพอรู้ว่าหนูจะทำละครแล้วหนูคิดยังไงถึงไปทำละครอ่ะทุกก็ไม่รู้เหมือนกันน่ะแต่ว่าพอมันอยากทำแล้วอ่ะมันก็ต้องทำไม่ได้หนูก็เป็นแบบนี้เสมอเลยนะอยากทำอะไรก็เอาใจตัวเองเป็นใหญ่เสมอหนูขอโทษนะหนูฝนไม่อยากให้หนูเก็บมันมาคิดแล้วนะไม่ว่าหนูจะมีเหตุผลอะไรฝนเข้าใจและฝนก็ดีใจที่เรายังเป็นเพื่อนกันได้ป่ะกินข้าวกันเถอะแล้วบอกฝนด้วยนะว่าอร่อยไหมดูก็รู้แล้วว่าอร่อยต้องแจกบทนะพี่ไม่เอาบทที่เขาเขียนพี่กำกับไม่ได้นะถ้ามันไม่ใช่โครงเรื่องเดิมของนางบาปบางบัวบานที่พี่คิดเอาไว้ดูสดพร้อมกันทางทีวีเว็บไซต์ CH3 Thailand Application ย้อนหลังที่ melo.me และ YouTube CH3 Thailand ไม่พลาดทุกการอัปเดตบนดิจิตอลแพลตฟอร์ม CH3 Thailand